ครับเราจะมาว่าต่อนะครับในบทต่อมานะครับผมในบทนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการดาวน์โหลดนะครับหรือเปิดไฟล์แนบนะครับในอีเมลของเรานะครับผ่านทางเมลแอปนะครับว่าจะทำยังไงนะครับซึ่งเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ MP3 ก็ดีนะครับที่เขาแนบมานะครับเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับผมDesktop. ก็ไปตรงที่ไฟล์นะครับที่เขาได้แนบมานะครับก็ไปตรงเมลก่อนนะครับ search mail mail app enter mail mail message list oh not so message message some message messages 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 multi messages multi select list box oh it สวัสดีวันหยุดครับสิแซมสักอีก oh it แซมสักแซมสักZoom Video Community Pilot Project สำนักงานใหญ่ส่งไฟล์คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ 2/7/2562 เรียนหัวหน้าสาขาสำนักงานใหญ่มีหนังสือนำส่งเรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เครื่องหมายคำพูดคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ผมก็คิดเลยว่าตรงนี้แหละของผมน่าจะมีไฟล์แนบอยู่ข้อความตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับตรงอีเมลที่เขาส่งมานะครับ Enter Reading PaneReading pain. เรียนหัวหน้าสาขา Message has one links. Message เรียนหัวหน้าสาขาสำนักงานใหญ่มีหนังสือนำส่งเรื่องขอความอนุเคราะห์เรื่องขอความผมก็จะ Shift Tab ลงมานะครับ Shift Tab. Open 2174 อันดีรินคู่มือฉบับสมบูรณ์2956 2 1 1ปิด .doc 1.27 อันนี้นะครับไฟล์แนบของผมก็คือเป็น .doc นะครับผมถ้าสมมุติว่าผมกด enter ตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเปิดเป็น Microsoft Word มาให้เราเลยนะครับผมแต่ผมจะ shift tab ลงมาอีก shift tab save all attachments link save all and attachment นะครับตรงนี้ถ้าผมกด enter ไปนะครับ enter select folder dialog เขาก็จะมี pop up นะครับให้เราเลือก select folder เพื่อจะเก็บไฟล์ที่มันจะดาวน์โหลดให้เองนะครับ Shift Tab Explorer Pane Shift Tab Disk Image ผมก็จะเอาไว้ที่ Shift Tab Tree View Tree View Napadon Left Paren E Colon Right Paren Club ไว้ได้ E ก็แล้วกันนะครับ Enter Tab Shell Folder View Tab Header เมื่อเราได้ไดที่เราต้องการแล้วนะครับให้กด Enter แล้วก็แท็บไปหาตรงคำว่า Select Folder ได้เลยนะครับ Tabfolder colon edit tab select folder button จะบอกว่า select folder button นะครับก็กด space bar เข้าไปได้เลยนะครับ space reading pane reading pane message header save all attachments link อันนี้ก็คือไฟล์ที่เรา enter เมื่อกี้นี้ก็ได้ดาวน์โหลดนะครับมาอยู่ในไดรฟ์ที่เราต้องการเก็บได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองไปเปิดดูว่ามันมีมาหรือเปล่าถ้าผมจะลองพิสูจน์ดูนะครับว่ามันมาจริงไหมนะครับ Windows M Windows R E colon enter Napadon left end อบรมไอเสียเจ้าปะอบหมายเลขแม็กเสียงร้องเสียงวิธีคับรังคากับรังคากับรายงานรัสรัมเกตรอเดอร์คนดิรุงคีตัดนายตัดไอเสียตัดไอเสียตัดรังคาตัดรังคู่มือคู่มือดิการติดตั้งดักการตั้งค่า Sport 1.mp3 Sport 1 song b smooth jazz Ponty's underline mediaPonty's under OBS Studio Mixport Max 2.txt Mail Benilai.txt J00s iTunes 64 ICT 92 HIMS underline Facebook Live BP Love.s 2174อันดีรีนคู่มือฉบับสมบูรณ์2956 2.doc มานะครับผมมาแสดงว่าผมดาวน์โหลดไฟล์นั้นได้สำเร็จนะครับลุล่วงไปด้วยดีนะครับผม Alt F4 1 Tobuho Alt Tab Inbox Gmail Mail Reading Alt F Alt Tab OBS 23สำหรับการเปิดข้อความแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์แนบที่มาในอีเมลนะครับที่ถูกส่งมาก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็สงสัยติดอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไปได้นะครับใน
ช่อง YouTube Channel ศูนย์ ITSCB ของเราได้นะครับผมสำหรับบทนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ